ับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ต้องติดตามค่ะช่วงเวลา 13:00 นค่ะศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องกรณีที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6จากกรณีที่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันนะคะตั้งแต่ปี2538กรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่นะคะก็ที่ประชุมคือเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะของประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นผู้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของนายศิระเพราะว่าเคยต้องคำพิพากษาจำคุกมาก่อนครั้งนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยระบุว่าเรื่องดังกล่าวมีหลักฐานมีคำพิพากษายืนยันชัดเจนว่านายศิระเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่เคยติดคุกไม่ได้กรณีดังกล่าวเป็นข้อหาช่อโกงเกี่ยวกับทรัพย์โดยศาลแขวงปทุมวันปี38ค่ะศาลตัดสินจำคุก8เดือนแต่รับสารภาพจึงลดโทษเหลือติดคุก4เดือนรวมถึงคดีอื่นๆเกี่ยวกับนายศิระรวม7คดีถือว่าผิดรัฐธรรมนูญมีลักษณะต้องห้ามส.ส.นะคะว่าที่ต้องไม่เคยมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดว่าในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนการได้รับการนิรโทษกรรมหรือล้างมนทินแล้วนั้นก็ถือว่าความผิดยังคงอยู่ยังไงก็เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ยอมรับว่าคดีของนายศิระเกิดขึ้นมานานกว่า20ปีจึงไม่มีคำรับรองจากศาลว่าคดีนั้นถึงที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการเผยแพร่เอกสารฉบับ1นะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการวินิจฉัยสถานะส.ส.ของนายศิระเจนจาคะก็คือเป็นหนังสือลงวันที่26กันยายน38นะคะเป็นหนังสือที่ของมท.อ้างถึงหนังสือเรือนจำพิเศษกรุงเทพลงวันที่15สิงหาคม38ซึ่งพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีทำเรื่องถึงผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อขออายัดตัวนายศิระที่เป็นผู้ต้องหาไปดำเนินคดีอื่นคดีก็แสดงว่ามีหลายคดีไงมีการจำคุกจริงเพราะว่าต้องทำเรื่องถึงเรือนจำแล้วขออายัดตัวไว้แล้วอายัดตัวอะไรอย่างคือผมว่าประเด็นว่าหนึ่งนะนิรโทษกรรมแล้วไม่มีความผิดนั่นคือตามตัวอักษรของกฎหมายแต่ในแง่ของจริยธรรมคุณธรรมนี่นะมันไม่มีการเวลาคนเลวแล้วนี่นะมันไม่มีการเวลาว่าเลวเมื่ออดีตเดี๋ยววันนี้มันดีมันไม่ใช่อ่ะเลวก็คือเลวดีคือดีแต่ถ้าเป็นไปตามตัวอักษรมันก็มีโอกาสใช่ไหมคะก็คือตามตัวอักษรมีโอกาสไงแต่เราจะพูดถึงตัวอักษรหรือพูดถึงคุณธรรมต้องดูว่าอันนี้เขาร้องเรื่องเพราะอย่าลืมว่าผู้แทนนี่มันควรจะดูคุณธรรมก่อนกฎหมายนะถ้าดูคุณธรรมด้วยจะมีคนเหลือเป็นผู้แทนกี่คนล่ะคะก็นั่นเป็นเรื่องความผิดเป็นความผิดของประเทศอ่ะเดี๋ยวมันไม่ครบองค์ประชุมมหาศาลก็เพื่อไม่ได้คุณนายคุณปรินาก็โดนเรื่องคุณธรรมใช่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 เหมือนกันคือผมไปอ่านที่ทิ้งผิงมันพูดถึงว่ามันบอกกฎหมายเนี่ยคือศีลธรรมที่ถูกเขียนขึ้นเป็นตัวอักษรค่ะส่วนศีลส่วนไอ้กฎหมายนี่คือศีลธรรมที่ถูกเขียนตัวอักษรส่วนในตัวศีลธรรมจริงไอ้ตัวกฎหมายศีลธรรมจริงๆเนี่ยมันคือกฎของสามัญสำนึกก็คือว่าไม่ต้องเขียนหรอกถ้าคุณเป็นคนนะคุณควรจะมีคุณธรรมไม่ต้องเขียนนะคนต้องมีอ่ะถ้าคนไม่มีคุณธรรมคนจะมีสถานะเท่าอะไรวะแต่บ้านเราเนี่ยต้องเพิ่มบทบัญญัติเท่ากันเลยว่าถ้าคนไม่มีคุณธรรมพุทธบอกว่ามีสถานะเท่ากับสัตว์เดรัจฉานเขาเพิ่งเกิดเขาเพิ่งมีกฎหมายใหม่ไงเรื่องคุณธรรมที่ปรินาโดนเป็นคนแรกคือบ้านเรากลายเป็นต้องมีกฎหมายบังคับเรื่องคุณธรรมอ่ะใช่ไหมคะมันก็สะท้อนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างคือกฎหมายนี่นะก็เอาศีลธรรมมาเขียนเป็นตัวอักษรแต่ศีลธรรมจริงๆมันคือสามัญสำนึกในความดีความเลวของตัวเองซึ่งถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องกำกับก็ได้ไม่ต้องคุณลองคิดอย่างนี้นะทำไมถึงมีกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมหรือศีลธรรมเกิดมาในตอนหลังค่ะคุณดูวันนี้โทนี่พูดทุกวันเนี่ยมันพูดความจริงหมดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีคุณธรรมเลยถ้าเราพูดถึงโทนี่ว่าเมื่อวานเขาเมามันกันมากเลยในคลับเฮาส์นะคะพี่ชัดมันแปลกมาก
เมื่อวานใน Clubhouse ของกลุ่มแคร์ค่ะเขาโพสต์ข้อความคือโพสต์เหมือนกับเชิญชวนก่อนเพราะว่าเขาพูดไปแล้วนะแต่ไอ้ตอนที่เขาโพสต์เชิญชวนเนี่ยในกลุ่มแคร์เขาโพสต์ระบุว่าผมไม่แน่ใจว่าที่นายกพูดอะไรเสลอออกมาแบบนี้เขาใช้คำนี้เลยนะเป็นการตลาดของแกหรือเปล่าใครว่าคุณประยุทธ์ไม่ฉลาดเอาจริงๆผมว่าแก IQ สูงนะไม่งั้นแกเข้าเตรียมทหารไม่ได้หรอกที่นายกพูดอะไรเสลอออกมาแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งของแกหรือเปล่าอาจจะเป็นเพื่อให้คนลืมความทุกข์ยากของชีวิตมาสนใจเรื่องบ้าๆที่แกแนะนำหรือเปล่าไม่แน่แกอาจจะเป็นนักการตลาดก็ได้เพราะคนปกติคนหนึ่งจะไม่คิดอะไรถี่ยิบขนาดนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งมุมกลับและยังไม่พอนะแกยังแกล้งไปคุยกับสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อีกผมว่าเป็นการตลาดนะผมไม่ได้คิดว่าแกตั้งใจโง่หรอกแกสับขาหลอกแล้วก็แฮชแท็กคิดเคลื่อนไทยนะคะแล้วก็คือเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าพี่โทนี่เขาจะมารีวิวปี2564นะคะภายใต้การนำของนายกที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใส่พลเอกเนี่ยภายใต้การนำของพลเอกภายใต้การนำของนายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานับได้ว่ามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เนี่ยแหละเขาบอกพี่โทนี่จะมารีวิว1ปีตามแบบฉบับของชาวแคร์ว่า365วันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะฮะแล้วก็โทนี่มารีวิวเมื่อวานนี้คุณรู้ป่ะคุณสังเกตมั้ยอย่าบอกว่าถ้าประยุทธ์โง่เนี่ยไม่เรียนเตรียมทหารเพราะอะไรถ้าแค่คือบอกว่าเรียนเตรียมทหารโง่นะแกด่าตัวเองด้วยไงเพราะตัวเองก็เตรียมสิเออก่อนนี้ยังไงนี่คือความฉลาดของโทนี่กลัวตั้งกัดสูงไว้ก่อนเพราะตอนนี้ก็โดนเยอะตอนนี้ก็โดนเยอะนอกจากจะโดนเรื่องนี้แล้วนะเรื่องวัคซีนใช่ไหมที่ไปประมาทเขาไว้อ่ะว่า100บาทเอาขี้หมากองเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสถาบันเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงความโง่ความฉลาดหรอกค่ะคนอาจจะโง่ก็ได้คนฉลาดก็ได้มันคนฉลาดที่มีคนฉลาดที่ไม่มีโอกาสมันสู้คนโง่ที่มีโอกาสไม่ได้หรอกคนมีโอกาสเรียนมันจบนะแต่คนที่ไม่มีโอกาสเรียนไม่ได้เป็นคนโง่นะแต่ไม่มีโอกาสเรียนก็มีค่ะเพราะนั้นอย่าเอาการจบไม่จบมาเป็นตัวเป็นคุณสมบัตินะค่ะการเรียนจบไม่จบไม่ได้เกี่ยวกับโง่ไม่โง่นะเกี่ยวกับมีโอกาสและไม่มีโอกาสอันแรกเลยนะสองมีโอกาสแล้วมีศักยภาพในการเรียนรู้ไหมอันนี้มาที่สองค่ะอันแรกคือมีโอกาสก่อนเออผมคิดว่าเดี๋ยวพูดถึงตัวนี้ผมคิดว่าอย่างนี้คุณทักษิณเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรไหมแกไม่รู้สึกตัวเลยว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันทำลายตัวแกเองแล้วกลุ่มแคร์นะซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่งก็ไม่เข้าใจเลยว่ากลุ่มเนี้ยนั่งหน้าสลอนเวลาคุณทักษิณออกมาหัวเราะเออเอออาอาหอบบอกไปกับทักษิณเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าก็ไม่ใช่คนมีคุณธรรมเท่าที่ควรเอางี้ดีกว่าคราวนี้ผมอยากจะบอกงี้การตลาดมันมี2ด้านนะการตลาดด้านที่จะเขาเรียกด้านที่จะทำให้มันเกิดรายได้หรือสินค้าขายได้เหมือนกับคุณประยุทธ์เนี่ยจะพูดอะไรก็ตามจะทำอะไรก็ตามก็เพื่อการตลาดหรือเพื่อการเมืองของแกนั่นแหละนะคุณทักษิณจะเป็นอีกแบบถ้าแกเป็นนายกแกก็ทำการตลาดของแกในฐานะนายกตอนแกเป็นมาแล้วและทำมาแล้วแต่พอแกเป็นไปคล้ายแกทำการตลาดทำลายอีกฝ่ายหนึ่ง คือการตลาดมันมีแง่บวกแง่ลบนะจะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้ามีเหตุมีผลดีเนี่ยนะแล้วมีหลักมีฐานมีหลักมีเกณฑ์อีกฝ่ายนึงก็แพ้นะเป็นการตลาดที่หาเงินหรือการตลาดการเมืองเนี่ยมันจะพ่ายแพ้การตลาดที่จะทำลายด้วยเหตุด้วยผลแต่คุณทักษิณมันไม่มีไงมันผสมผสานหมดเลยมันชั่วๆดีๆผสมเอาดีเอาชั่วผสมจนขี้กับข้าวผสมกันเลยทักษิณเนี่ย คุณลองไปแยกดูสิเด็กมันเด็กที่ไม่รู้มันยังงงนะมันถ้ามันเชื่อคุณทักษิณนะมันก็จะได้รับความโง่จากคุณทักษิณไปยัดเยียดให้โกหกเขาค่ะ นะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณทักษิณเขาเป็นคนดีนะหรือเหมือนหลายๆคนเป็นคนดีคนรับมันก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปผมก็อยากจะบอกว่าเหมือนกับพระไพวันที่เขาเรียกพระแต่ผมไม่เคยถือแกเป็นพระเลยนะ พระไพวันหรือสมปองเนี่ยมันสะท้อนออกมาเห็นเลยว่ากูไหว้มึงไม่ได้จริงๆเลยเพราะว่ามึงเอาแต่ประโยชน์ตัวคุณดูจะศึกนี่นะก่อนจะศึกพระสมปองเนี่ยที่เขาเรียกกันพระเนี่ยสมปองนี่จะอยู่พรรคการเมืองจะขอเงิน10ล้านไม่ใช่นี่มึงบ้าแล้วนี่แสดงว่าใครเอาไปเป็นนักการเมืองดิชิบหายแน่ไม่รู้จะคิดอะไรเลยว่าการเมืองอะไรมันควรจะเป็นยังไง
ทั้งสองคนคิดแต่จะค้าขายคิดแต่เงินทุกไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมเลยแล้วคุณบวชพระมาได้ยังไงประเรียนเก้าประโยคมึงจะเรียนไปทำไมประเรียนเก้าประโยคประโยคคนที่ไม่ได้บวชพระน่ะเขาทำดียังดีกว่าพวกคุณอีกถูกไหมแม่ค้าจริงๆที่เขาค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะยังดีกว่าพวกคุณที่เอาผ้าเหลืองไปห่มอีกเนี่ยมันทำให้ผ้าเหลืองหม่นหมองนะแต่ศาสนาไม่ได้หม่นหมองแต่ไอ้คนที่เอาผ้าเหลืองไปห่มเนี่ยคนเขาไม่อยากกราบไหว้เลยจะมีคนกราบไหว้ก็ไอ้พวกสารแนหรือว่าสอพอพระคนเนี้ยหรือเห็นว่าพระสองรูปนี้มีประโยชน์เพราะงั้นผมมองว่าสังคมไทยเราแย่ใหญ่แล้วแย่ใหญ่เพราะอะไร คุณธรรมก็ไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีนะแล้วที่สำคัญคือโกหกกันหมดเลยในการเมืองในสภาก็โกหกไม่ได้ว่าทุกคนโกหกแต่มีนักการเมืองโกหกเนี่ยนั่งอยู่ในสภาไม่น้อยเลยแล้วพระเนี่ยคุณคิดว่าคุณเป็นพระได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นพระพาณิชย์อ่ะถึงขนาดว่าคุณไปหัวหินเนี่ยคุณจะเห็นเลยติดไฟแดงเลยมีปัญหาเรื่องเวรกรรมไปทำอะไรอะไรต่อมีอะไรผิดเนี่ยนะมาหาเจ้าอาวาสเลยถวายเงินตัดกรรมได้หมดเวรกรรมที่ทำเอาไว้หายหมดบ้าหรือเปล่าคือมันเพี้ยนตั้งแต่ไหนรู้ไหมเพี้ยนตั้งแต่วันหนึ่งนะคุณเป็นพระมินนี่อะไรตั้ง10 ล้านขอ10 ล้านทำไมถึงบวชเป็นพระแล้วไม่ใช่บวชเป็นพระเป็นหนี้ตรงไหน10 ล้านเกิดจากอะไรเพราะว่า1พระค้าขายไม่ได้ค่ะบางครั้งไม่มีค่าขายก็ไม่มีกำไรขาดทุนนี่แหละเคยบอกว่าพระจับเงินยังไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ค่าขายไม่ได้ใช่ไหมไม่มีขาดทุนทีนี้มันผมนึกเล่นๆนึกสนุกนะเฮ้ยท่านมหาสมปองท่านชอบฟุตบอลเป็นไปได้ไหมท่านมาจะนึกคลุ้มๆขึ้นมาไปแทงนี่ของฟุตบอลออนไลน์ขึ้นมาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเป็นไปได้ไหมทีแรกแกพลาดไงที่พระใน2 รูปนี่มีคนไปว่าพระบางองค์ว่าไปเล่นการพนันไปฟุตบอลน่ะไปเชียร์บอลไปต่างประเทศเข้ากับตัวเองอ่ะตัวเองเนี่ยที่นอนยังเป็นลายลิเวอร์พูลหรือแมนยูเลยคือผมคิดไม่ออกว่าท่านทำธุรกิจอะไรที่เป็นหนี้ตั้ง10 ล้านผมก็เลยคิดออกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไปแบบกู้นี่ยืมสินสร้างบ้านให้โยมแม่อะไรก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ไปกู้อะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พระจะไปลงทุนพระทำนิติกรรมกู้หนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ทำนิติกรรมไม่ได้แล้วเป็นหนี้ได้ไงจากอะไรอ่ะเพราะนั้นท่านต้องตอบสังคมหน่อยนะท่านมาทุบบองก่อนที่ท่านจะถือว่าถึง29นี่นะก็ว่าหนี้10 ล้านที่ท่านว่านะหนี้นี้เกิดจากอะไรค่ะแล้วท่านก็ไม่ควรจะไปตั้งปัญหาว่าถ้าท่านเข้าพักนะใช้หนี้ก่อนที่10 ล้านต้องมีเบี้ยเลี้ยงอะไรนะมีเงินเดือนด้วยเงินเดือนให้ด้วยเพราะอะไรนะถ้าพักไหนรับเข้าไปนะมันผิดกฎหมายนะทีนี้พักถูกยุบอ่ะสุวรรณบอกว่ายุบพักหนึ่งไปทำไงอ่ะค่ะเนี่ยค่ะนี่คือผมแปลกใจนะไอ้หนี้10 ล้านเนี่ยนะคิดไม่ออกว่าพระเป็นหนี้10 ล้านได้ยังไงถ้าเป็นท่านเป็นสมภารนะหนี้สร้างโบสถ์แล้วฟังได้เว้ยนี่ท่านไม่ได้สร้างโบสถ์ที่ไหนก็วัดไหนที่โดนยกเงินไป60 กว่าล้านอ่ะแล้วเขาไปตามเอามาให้มกทายกมันโกงอ่ะสอบส่วนกลางคนเขาไปสร้างโบสถ์เบิดอะไรถูกไหมแล้วมันไปจิ๊กเอาเงินเข้าไปอ่ะคืออย่างนี้พระนั้นน่ะท่านไหว้ใจวิยาวัจกรใช่ได้วิยาวัจกรเกิดโกงเงินค่ะไอ้นั่นฟังได้ไอ้นั่นฟังได้ฟังได้เขาไปเอาทวงคืนมาไงไอ้นั่นฟังได้แต่ท่านมหาลบบอกท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสท่านไม่ได้สร้างโบสถ์ที่ไหนตลกส่วนเรื่องสนามกทมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางคุณสุชาชวีก็ลงพื้นที่หนักมากเลยลงพื้นที่ทุกวันเลยวันนี้จะไปลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครสกเขตดินแดงเพื่อจะไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุมอบเตียงแล้วก็วีลแชร์ให้ผู้ป่วยและยังจะร่วมทำกิจกรรมที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยนะคะแล้วก็ส่วนก้าวไกลเนี่ยจะประกาศเปิดตัวผู้สมัครกทมวันที่23 มกราคม ปี 65จะเปิดตัวผู้สมัครในนามพรรคก้าวไกลแล้วก็ทีมงานผู้สมัครนะคะยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะส่งผู้สมัครอย่างแน่นอนนี่ก็ต้องดูว่าจะส่งว่ามีข่าวว่าจะเป็นพี่สาวของคุณธนาธรใช่ไหมคะเอามึงจะทำอะไรก็ได้ตระกูลคุณมีเงิน จะทำพูดตรงๆนะถ้าภาษาชาวบ้านมึงจำหาอะไรก็ทำไปเถอะแต่ว่าอย่าทำผิดกฎหมายแล้วอย่าทำร้ายชาติบ้านเมืองและสถาบันเท่านั้นแหละผมเห็นด้วยกับที่พรรคก้าวไกลส่งผู้สมัครนะ
เห็นด้วยนะดีไปเลยให้แข่งขันกันตามกติกาและผมเห็นด้วยหมดอ่ะทําได้ระบบแต่อย่าใช้พูดมาเป็นเครื่องมือโจมตีอะไรที่ท่านที่อยากพูดกันเลยกันค่ะค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ